นะครับก็อยู่กับผมต่อเลยนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเก็ตฟุตบอลครับในช่วงดึกก่อนนอนแบบนี้อีกข่าวนึงนะครับมีข่าวว่าเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับยังเต็งแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษซีซั่นที่กำลังจะถึงนี้ด้วยนะครับบอนชูแมนซิตี้ครับเต็งแชมป์พรีเมียร์ลีกนะผมซีซั่นที่กำลังจะถึงลิเวอร์พูลเนี่ยตามมาติดๆนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดห่างไกลอยู่นะครับร้านภูมิเมืองผู้ดีครับมองว่าแมนซิตี้ครับมีโอกาสป้องกันแชมป์พรีเมียร์ลีกเอาไว้ได้อีกซีซั่นหลังยกให้เป็นเต็งแชมป์นะครับขณะที่ลิเวอร์พูลเนี่ยตามมาติดๆส่วนแมนยูครับรั้งแค่อันดับ5เท่านั้นนะครับวิลเลียมฮิลล์ครับบริษัทรับพนันที่ถูกกฎหมายของประเทศอังกฤษเนี่ยยกให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเป็นเต็งหนึ่งที่จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล 2022-2023 หลังจากประกาศโปรแกรมการแข่งขันออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้ครับที่ได้เอริงบ็อกฮาแลนด์ครับกองหน้าดาวรุ่งทีมชาตินอร์เวย์เนี่ยเข้ามาเสริมทัพมีอัตราต่อรองคว้าแชมป์อยู่ที่8-13แทง13จ่าย8ไม่รวมชุนนะครับขณะที่ลิเวอร์พูลครับตามมาเป็นอันดับ2ที่ราคา2-1แทง1จ่าย2ไม่รวมชุนส่วนเชลซีกับท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับเป็นเต็ง3ร่วมกันเลยนะราคา16-1แทง1จ่าย16ไม่รวมชุนนะครับด้านแมนยูครับรั้งเต็ง5ครับอันดับต่อรองนะฮะ25-1แทง1จ่าย25ไม่รวมชุนนะครับตามมาด้วยอาร์เซนอลครับราคา40-1แทง1จ่าย40ไม่รวมชุนนะครับมาดูแต่ละทีมกันหน่อยนะครับผมจะไล่อันดับเลยนะครับ1-20นะว่ามีทีมไหนที่จะเป็นแชมป์แล้วก็รองลงไปเรื่อยๆนะครับมาฟังกันหน่อยนะครับอัตราต่อรองแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล 2022-2023 ครับอันดับ1ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้อันดับ2ลิเวอร์พูลนะครับอันดับ3มี2ทีมนะครับก็คือเชลซีกับสเปอร์นะครับแล้วก็อันดับ5ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับอันดับ6เป็นอาร์เซนอล7เป็นนิวคาสเซิล8เป็นเวสต์แฮม9เป็นเลสเตอร์ซิตี้นะครับ10เนี่ยมี4ทีมนะครับคือแอสตันวิลล่าไบรตันวูลแฮมตันแล้วก็เอเวอร์ตันนะครับอันดับ14ครับลีดส์ยูไนเต็ดนะครับอันดับ15มี2ทีมคือคริสตัลพาเลซกับซาวด์แฮมตันอันดับ17เลยเป็นเบนฟอร์ดนะครับอันดับ18เป็นฟูลแลมอันดับ19เป็นฟอเรสต์แล้วก็20เป็นบอนมัดนะครับก็คือ3ทีมน้องใหม่เนี่ยรั้งท้ายเลย18 19 20นะครับโอ้แทง1จ่าย 1,000 นะครับไม่รวมทุนนะครับสำหรับฟูลแลมฟอเรสต์แล้วก็บอนมัดเนี่ยบอนมัดนี่ยิ่งแทง1เนี่ยจ่าย 1,500 นะครับไม่รวมทุนโอ้โหถ้าได้แชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับสุดจัดประหลัดบอกเลยครับได้เงินถล่มทลายแน่ๆถ้าใครคิดว่าบอลหมัดได้แชมป์พรีเมียร์ลีกในซีซั่น 2022-2023 นี่คือบันไลแน่ๆครับได้เงินแบบระทุ่มระทวยครับสุดจัดประหลัดบอกครับถ้าเป็นไปได้นะครับอาจจะไม่แน่ครับบอลหมัดฟอเรสต์หรือว่าฟูลแลมอาจจะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกในซีซั่นที่จะถึงนี้ก็เป็นได้นะครับลองมาดูว่าจะเป็นไงถ้าไม่ใช่แมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็ลิเวอร์พูลเชลซีสเปอร์แมนยูอาร์เซนอลนิวคาสเซิลเวสต์แฮมเลสเตอร์นะครับก็มาดูกันว่าจะเป็นทีมไหนนะครับแต่ตอนนี้คือรันพูลเนี่ยเปิดให้แมนซิตี้เป็นเต็งแชมป์อีกแล้วนะครับทุกคนคิดว่าไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้ครับสวีดัสสวัสดีครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ซะด้วยนะฮะบ๊ายบาย